บรรยากาศยามเช้าของนาเล็กมุมกาแฟแบบนี้มันสดชื่นฮะแสงยามเช้ากับไม้ใบสวยๆของนาเล็กมีหลากหลายให้ชมเลยจิบกาแฟไปด้วยชมไปด้วยสดชื่นมากๆเลยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าๆก็นั่งจิบกาแฟที่สวนเนี่ยมีความสุขฮะได้เห็นไม้ของเราที่ปลูกไว้แล้วมันสวยงามนะสวยงามแปลกตาดูฮะใครไม่เคยเห็นไม้แบบนี้ตระกูลสลัดใดฮะมีทั้งสีเขียวมีทั้งสีเงินมีทั้งสีลายมีทั้งสีขาวด่างเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแปลกตาดีฮะก็เป็นไม้ตระกูลพวกยูโฟเบียฮะตระกูลพวกเหมือนกับตะบองเพชรนะฮะมีหนามมีลักษณะแตกต่างแบบนี้ใบไม่ค่อยมีฮะคือปกติพวกนี้จะมีใบแต่ใบเล็กๆนะนะนู่นฮะมีใบเล็กๆแต่ถ้าแรงพวกนี้ใบเขาจะร่วงหมดนะลดการคายน้ำเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ต้องห่วงทนแรงทนฝนได้ดีแรงก็ทนได้ฝนก็ยิ่งงามเนี่ยนาเล็กก็เพาะไว้เยอะเลี้ยงๆไว้ก่อนฮะเวลามีคืออารมณ์ว่างั้นเถอะนะเหมือนศิลปินบางทีนั่งๆอยู่แล้วอยากจะจัดสวนมันก็จัดนะฮะถามว่าจัดสวนสวยไหมสวยฮะในสายตาของนาเล็กในสไตล์ของนาเล็กนะส่วนคนอื่นจะว่ายังไงอันนั้นเราไม่สนใจฮะเราทำในสิ่งที่ตัวเองเราชอบนะทำสิ่งที่ตัวเองเรารักนะก็เหมือนขอยืมคำพูดของพี่อารมณ์บอกว่าก็กูชอบนั่นแหละคือแต่ว่าสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เหมือนอย่างนั้นทำไมเหมือนไม่เหมือนอย่างนี้พี่เคยจะบอกว่าก็กูชอบก็นาเล็กก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็บอกว่าเออเป็นสไตล์ของนาเล็กนะมีวัตถุดิบแบบนี้ก็สามารถที่จะเอามาจัดสวนได้แบบไหนแบบไม่สิ้นเปลืองนะคือนาเล็กไม่ชอบแบบว่าต้องไปซื้อบอกว่าไม้ของนาเล็กต้องราคาแพงอย่างนั้นอย่างนี้นาเล็กจะบอกว่าของนาเล็กไม่มีราคานะบอกลงทุนน้อยมากแต่คุณค่าของนาเล็กสูงมากนะการจัดสวนจัดอะไรแบบสไตล์นาเล็กเนี่ยเราทำในสิ่งที่เรารักเราไม่สามารถที่จะไปจัดให้คนอื่นนะแต่เราทำให้ตัวเราเองได้นะนะอยากจะเห็นอะไรอยากจะดูอะไรนะอยากจะมีความสุขแบบไหนก็จัดไปนะถ้าเราไปมัวฟังคนอื่นมันไม่ใช่สไตล์เรานะคือทำอะไรก็ตามนะถ้าเราศรัทธาตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองรักในตัวเองทำอะไรก็สำเร็จและสำเร็จอย่างมีความสุขด้วยถ้าเราวิ่งตามคนอื่นเห็นคนอื่นทำแบบนั้นแบบนี้ทำตามเห็นคนอื่นได้อย่างนั้นก็อยากได้ด้วยแทนที่เราจะได้เรากลับต้องเสียแทนที่เราจะมีความสุขเราก็ต้องมาแทนที่เราจะสำเร็จเรากลับล้มเหลว
ี่แหละเราทำอะไรที่มันไม่มีศรัทธาแรงขับจากตัวเองนะถ้าทำอะไรที่มีแรงขับจากตัวเองเนี่ยมันจะมีความมุ่งมั่นมากกว่าที่จะให้คนอื่นคอยชี้ทางคอยบอกนะคอยปรับคอยแต่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นด้วยตัวเองนะทำอะไรก็สำเร็จเชื่อสินะแล้วสำเร็จยังมีความสุขด้วยนะก็เหมือนน้าเล็กทำเนี่ยทุกวันเนี่ยทำช่อง YouTube ทำเพราะเรามีแรงขับเราอยากทำทำแล้วมีความสุขเราทำนะเงินจะได้เยอะได้น้อยไม่ได้สนใจตรงนั้นทำแล้วเราได้แบ่งปันนะนี่แหละคือความสุขของนาเล็กอย่างช่วงนี้กระแสของรีลเนี่ยโอ้โหดังมากคนได้เงินกันเยอะอะไรทำนองนั้นแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่เข้าใจวิธีการศึกษาไม่ถ่องแท้ก็ทำไปพอทำไปแล้วมันก็จะท้อมันไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรบางอย่างเขามีกฎเราไม่ได้เดินตามกฎเขามันก็ไม่ได้หรือบางคนผ่านกฎแล้วแต่ไปทำผิดกฎมันก็โดนระงับนะโอ้โหการที่เราจะได้เงินของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะมันไม่ใช่ว่าโอ้โหเห็นคนอื่นเขาได้ง่ายๆคือคนอื่นที่เขาได้ง่ายๆเขามีไลฟ์สไตล์มีแนวทางของเขานะเราต้องยอมรับนะแต่ถ้าเราไปทำตามคนอื่นเห็นเขาทำกับข้าวมั่งก็ทำนะเห็นเขาถ่ายดอกไม้ก็ถ่ายตามเห็นเขาไปหาปลาก็ไปหาปลาตามคือมันไม่ได้เป็นตัวตนของตัวเองเลยนะเพราะนั้นต้องคิดให้ดีว่าเราทำในสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละอะไรก็ตามนะเราอยู่บ้านเราทำไร่ทำนาเราก็โชว์ความโดดเด่นในการทำไร่ทำนาของเราวิถีของเรานะการทำมาหากินการใช้ชีวิตของเรานั่นแหละคนเขาจะดูตรงนี้เขาไม่ได้ดูว่าคุณทำเหมือนดาราคนนั้นคุณทำเหมือนช่องนั้นคุณทำเหมือนช่องนี้เพราะถ้าเขาอยากดูแบบนั้นเขาก็ไปดูในช่องที่เขาต้องการดูอยู่แล้วนะช่องที่เขาดังอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรต้องค้นหาตัวเองให้เจอนะอย่างสไตล์นาเล็กก็คือยูทูบเบอร์สไตล์ของธรรมชาตินะไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติหรือว่าถ่ายอย่างอื่นบ้างนิดหน่อยนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของธรรมชาตินั่นเองแต่ที่สำคัญอีกอย่างก็คือนาเล็กทำเพื่อบันทึกข้อมูลนะบันทึกข้อมูลไว้เวลาเราไปกินไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนอร่อยเราได้แบ่งปันอย่างเงี้ยที่ไหนสวยงามเราแบ่งปันไปเจอต้นไม้แปลกๆไปเจอสัตว์แปลกๆเราก็ถ่ายให้ชมว่าเราได้เจออะไรที่มันแปลกหูแปลกตาเราก็แบ่งปันนี่คือสไตล์นาเล็กทำแล้วมันมีความสุขเราอย่าไปฝืนจนฝืนแนวทางตัวเองนะมันทำไปก็ไม่มีความสุขแล้วมันก็ไม่อยากทำผลลัพธ์ที่ออกมามันไม่ดีนะเพราะเราไม่ได้ศึกษาข้อมูลในการทำสิ่งที่เราถ่ายทอดออกมานาเล็กก็ใช่ว่าจะดีทุกอย่างก็คือเอาเป็นว่านาเล็กทำแบบกลางๆก็แล้วกันไม่ถึงกับดีเลิศนะให้มันเป็นสไตล์ของเราแบบนี้ทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วเราไม่กดดันนะนี่แหละคือทุกวันเนี้ยมันมีวิธีการหาเงินหลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็นเพจต่างๆนะรีลนะหรือว่าเรียลนะหรือว่า YouTube นะก็มีหลากหลาย
นะเพราะฉะนั้นใครชอบอันไหนก็ทำไปนะฮะหรือว่ามีความสามารถทำได้หลายอย่างก็ทำไปเอาให้มีความสุขอย่าไปกดดันตัวเองอย่าไปทุ่มทุนอย่าไปลงทุนจนตัวเองหมดเงินหมดทองไปเยอะแต่ผลตอบแทนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะบางคนสายท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวนะคิดว่าจะได้กลับมาบ้างมันก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นเราเก็บข้อมูลในการท่องเที่ยวเราแบ่งปันเรามีความสุขส่วนเงินที่ได้มาเล็กๆน้อยๆตอบแทนมาก็ถือว่าเป็นอะไรล่ะเป็นโบนัสก็แล้วกันนะอย่าเป็นคิดว่าเป็นรายได้ที่ต้องไปแลกมาถ้าคิดเป็นรายได้ที่ต้องแลกมามันไม่คุ้มหรอกนะแต่เราทำจนมีความชำนาญแล้วเก่งแล้วนั่นแหละเราต่อยอดมันถึงจะได้นะแต่ถ้าเราทำยังไม่ชำนาญนะทำไปเรื่อยๆอยากทำรีลทำอยากทำ YouTube ทำอยากทำเพจทำไปเลยนะ TikTokทำไปเลยอย่างน้อยคือเราได้ทำเราได้พัฒนาตัวเองนะเรากล้าพูดกับกล้องเรากล้าพูดกับผู้คนนะเนี่ยเราได้แบ่งปันแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเดี๋ยวทำไปทำมาเดี๋ยวเงินมันจะตามมาเองถ้าคนทำเก่งเนี่ยมุมกาแฟของนาเล็กวันนี้ก็จิบกาแฟชมธรรมชาติแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะนี่แหละความสุขของนาเล็กล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ